11 นาทีก็จะอัปเดตแล้วนะสำหรับอัปเดต14นะครับของ Pet Simulator 99 อ่ะนะก็อัปเดตนี้ก็จะเป็น Summer Obby World นะครับก็เป็นอะไรนะ Summer ถูกไหมนะฤดูร้อนนะครับก็เป็นของช่วงของประเทศเขาอะนะเพราะว่าของเราก็จะเข้าฤดูฝนแล้วครับเขาบอกเป็น Obby World นะครับก็คือบาบาไปมี5 Summer Island นะครับแล้วก็มี Mini Island ที่จะอยู่แบบรอบๆเมืองเลยรอบๆโลกWorld นะครับแล้วก็ให้หาอัปเกรดแล้วก็ลีลิกใช้นี่ลีลิกมาอีกแล้วมีรีวอร์ดแล้วก็เอทที่มีโอกาสได้ฮิวส์เพิ่มขึ้นนะครับอยู่ใน Void Hub นะครับแน่นอนครับเวิร์ลใหม่ก็สัตว์เลี้ยงใหม่ครับอีก12แบบใหม่นะแล้วก็มีฮิวส์ไพแอปเปิลมักกี้กับฮิวส์ซันแอคโกนี่นะครับโอเคก็มีเป็นอะไรนะซัมเมอร์แพ็คตรงนี้แล้วก็มีเป็นอะไรObby World มีในมินิเกมมีซัมเมอร์กิฟต์แล้วก็ซัมเมอร์แพ็คด้วยนะใครใหม่แล้วก็มีซัมเมอร์อีเวนต์คือ global event นะครับเขาบอกให้เราcollect seashell นะครับ seashell ก็คือเป็นอะไรนะเป็นแบบเปลือกหอยนะครับเพื่อ unlock reward นะครับแล้วก็ดูๆ quest เนี่ยก็จะก็เหมือนปกติครับแล้วก็มันจะจบในอีก2อาทิตย์เนาะต่อไปครับทุกคน summer gift โดยการใช้ seashell หรืออะไรนะเปลือกหอย500อันครับทุกคนซึ่งจะได้จาก drop แบบ random นะครับซึ่งมีโอกาสที่จะได้ limited item 4อันนะครับโอกาสที่จะได้คิวพายแอปเปิลมังกี้มี water blaster คืออะไรก็ไม่รู้มี surfboard มี summer boot แล้วก็อีกมากมายนะครับทีนี้ต่อไป Summer Obby World ครับหรือว่าเป็นเครื่องเปลือกหอยนะซึ่งก็น่าจะเป็นเครื่องแบบการคอนเวิร์ตเป็นซีเชลหรือปลวกหอยเนี่ยเพื่อให้ได้เป็นซัมเมอร์กิฟต์นะครับต้องใช้500 point เหมือนที่เขาบอกไปตั้งแต่ต้นไอตรงนี้นะทีนี้ต่อไปมินิเกมครับทุกคนเป็น Ticky Egg Hunt นะ Ticky Egg Hunt ครับเขาบอกว่ามันจะมีไข่ไข่แบบประมาณนี้นะซึ่งอีเวนต์จะเริ่มที่ Area 207ทุกๆ4ชั่วโมงนะครับก็เริ่มที่เวลาเที่ยง CDT อ่ะนะแล้วก็ให้หาไข่ที่มีโอกาสที่จะได้คิวชัน100 เท่านะครับแล้วก็ดูซิว่าเราจะได้ฮิวส์ไพแอปเปิลมังกี้หรือเปล่านะโอเคแล้วก็มีจังโก้บอสไฟท์ครับทุกคนก็จะเป็นจะอยู่ที่ Area 208ทุกๆ4ชั่วโมงเหมือนกันนะครับโอกาสที่จะได้ฮิวส์ไพแอปเปิลมังกี้ก็เหมือนกันนั่นแหละโอเคก็แต่จริงเดี๋ยวมันดีอย่างหนึ่งนะครับที่ไอเนี้ยมันเริ่มที่เที่ยงมันเวลาเที่ยงของเวลา CDT ถูกไหมส่วนอันนี้มันเริ่มบ่าย2ใช่ไหมซึ่งมันก็เท่ากับว่าเราเนี่ยมีอีเวนต์ทุกๆ2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเนี่ยมันใช่ไหมถูกไหมมันเที่ยงแล้วก็ต่อด้วยบ่าย2ถูกไหมExclusive โอ้โหไม่ชอบคำนี้เลยคือมันต้องเกี่ยวกับการเสียโลบัคครับ Summer Pack ครับทุกคนก็จะแทนอะไรนะ Forever Pack ถูกไหมก็จะมีโอกาสได้ฮิวซันแอโกนี่นะครับแล้วก็มีฮิวส์ไพแอปเปิลมังกี้มีซัมเมอร์กิฟต์ด้วยมีซีเชลส์ด้วยมีเซิร์ฟบอร์ดมีซัมเมอร์บูทแล้วก็มีวอเตอร์บลัสเตอร์นะครับต่อไปเซิร์ฟบอร์ดครับทุกคนก็ก็เป็นแค่สเก็ตบอร์ดธรรมดาเป็นโฮบอร์ดถูกไหมแล้วก็มีอะไรวอเตอร์บลัสเตอร์โอเคแอดวอเตอร์บลัสเตอร์ไอเทมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรได้หรือเป็นแค่แบบปืนยิงอะไรบาๆโอเคนิวแรงครับแรง30โอ้โหไม่ชอบอย่างหนึ่งเลยนะคือผมต้องไปฟาร์มนู่นนี่อีกแล้วโอ้ my god ไม่เป็นไรมีแคลสเซตติ้งครับทุกคนเพิ่มโอกาสที่จะเราที่สามารถที่จะเปลี่ยน description แล้วก็ไอคอนของแคลร์เราได้นะครับแล้วก็โอ้โหแคลร์แบทเทิลจบแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เนาะโอเคก็มีอะไร summer decoration นะครับเป็นการตกแต่งเกี่ยวกับแบบพวกอะไรนะ summer ถูกไหมต่อไปครับก็จะเปลี่ยน Diamond Party นะครับเป็น20ล้านเจมน่าจะแทน5ล้านไหมแล้วก็อันนี้ดีแล้วพิซซันคีเนี่ยมันจะเทรดเดเบิลแล้วนะครับโอ้โหไม่รู้ราคาจะเท่าไหร่โกลเด้นเนี่ยจะราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีดรอปเลทของพิซซันคีให้ to be less คือน้อยลงครับเยี่ยมโอเคอัปเดตมาแล้วครับทุกคนก็อันนี้ก็บาไปนะโอเคโอ้โหมาแล้วมีไฮเอครับโอเคแต่ก็อาทิตย์ที่แล้วผมลืมเคลมมานะก็ตอนนี้ก็ยังเหลือประมาณ90กว่าอยู่เหมือนเดิมงั้นก่อนอื่นเลยเราขอเช็ค Exclusive X เหมือนจะไม่เปลี่ยนโอ้นี่ไงเพิ่มของครับทำไมอันนี้มันขึ้นราคาแล้วแต่ Exclusive X ยังเหมือนเดิมครับโอ้โหราคาเหลือ30กว่ามิลเลียนได้ฟรีอันนี้มาครับแล้วก็ยังไม่มีของอะไรต่อนะผมไม่อยากเสียโลบัคนะก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังArea 205ครับมากันนี่ซีเชลมาชีนอยู่นี่ครับเรายังไม่มีเลยสักอันหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นอะไรเป็นไอแลนด์ต่างๆดูไหมเป็นเวิลด์ต่างๆเป็นแบบไอแอเรียต่างๆดูไหมก็น่าจะคล้ายๆกับแฟนตาซีเวิลด์ใน Pet Simulator X ถูกไหมที่มันจะเป็นพอร์ทัลนะครับมีเพื่อนเทรดมาโอเค ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือต้องทำเควสอันนี้ให้สำเร็จก่อนด้วยนะเนี่ย #100 of your best egg ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถแบบต้องใช้เหรียญไปต่อได้ด้วยนะโอเคก็นั่นแหละเพื่อนคนนี้เขาก็เป็นเพื่อนผมนะครับเขาก็ให้ผมอันนี้มาฟรีเพราะว่าครั้งที่แล้วผมเคยให้เพื่อนผมไปก่อนนะโอเคก็ accept มานะครับก็ขอบคุณเพื่อนมากๆนะครับโอเคทีนี้ครับทุกคนเราก็มาดูตรงนี้กัน global event นี่ก็จะเป็นแบบนี้โอ้โห collect seashell 60 อันครับตอนนี้เราได้มาสักอันนึงหรือยังวิธีเช็คง่ายๆครับมาเช็คตรงนี้ซึ่งเราก็ยังไม่มีครับงั้นอันดับต่อมาครับเราจะเคลมอันนี้ให้หมดเลยเพราะเรามีแรงต่อไปแล้วถูกไหมTNT crash แล้วก็อันนี้ครับเคลมมาแล้วก็แรงอัพแล้วได้เจม1,000,000อันนี้โอ้โหของไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอันนี้25อันนี้20อันนี้อีก5โอ้ยเรนโบว์ก็ดีอยู่เรนโบว์มินิเชสครับทีนี้แรงต่อไปแล้วโอ้โหของก็แย่เหมือนเดิม ไม่มีอะไรดีเลยโอ้โหแต่ละอย่างนี่ไงเควสที่เราต้องเปิดไข่ที่ดีที่สุดถูกไหมอันนี้ครับทุกคนน่าจะอันนี้แหละทีนี้แล้วก็เปิดอันนี้และมันอันนึงใช้เท่าไหร่300,000โอ้โห300,000กว่าเลยเหรอมาแคชมาอู้นี่ไงผมอาจจะเปิดต่อสักพักนึงเลยแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูพลังของมันก่อนสิพลังมันดีไหมดีกว่านี้ไหมโอ้โหไม่ดีกว่าเลยครับอันนี้ขนาดเรนโบว์แล้วนะงั้นแล้วก็โอ้โหทำไมต้องใช้เหรียญทั้งหมดเลยอะโอ้ my god โอเคก็ได้อ๋อนี่กูดลักครับมีโอเชียนไอแลนด์ที่เราปลดล็อกได้แล้วนะผมขอความตรงนี้ไปก่อนแล้วกันอันนี้คือตรงไหนผมไม่มั่นใจเทเลพอร์ตเอ้ยเทเลพอร์ตได้ด้วยมาอ๋อโอเคมันผมรู้แล้วว่าคือทำไมคือนี่ครับมันคือ Obby World ซึ่งเราก็สามารถที่จะเทเลพอร์ตไปอย่างนี้ได้ในดูต้องเทเลพอร์ตเราก็ยังเทเลพอร์ตได้นะอย่างเช่น Area 205ถูกไหมโอเคนี่นี่ไงตรงนี้คืออย่างนี้แต่จริงๆแล้วเขาจะให้เราเล่นออบบี้ไปถูกไหมแต่ผมไม่ต้องเล่นโอเคแล้วก็ตกแต่ความจริงคือเราต้องเล่นออบบี้ตรงนี้ครับเพื่อที่จะไปตรงนู้นแต่ว่าเหมือนว่าเราปลดล็อกได้เลยตกอีกแหละงั้นก็ง่ายๆครับมาเทเลพอร์ตมาเลยแล้วก็ปิดออโต้ฟาร์มมาทีนี้แล้วก็ให้มันฟาร์มตรงนี้ครับmake 10 golden egg pet from your best eggโอเคก่อนอื่นไม่รู้ว่ามีชายนิลิลิกเพิ่มมาเท่าไหร่นะแต่เราจะหาก่อนแล้วกันนี่ไงชายนิลิลิกอันแรกเพิ่มมา5อันครับทุกคนเอ๊ะหรือ66งั้นก็มาตรงนี้ครับเราจะลองสุ่มมาประมาณนึงนะโอ้ยเอาจริงสุ่มเล็กนิดเดียวเองมั้งเพราะว่าเราโดนหักเงินไปเยอะฮะเนี่ยสุ่มได้ไหมผมว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะต้องทำโกลเด้นเอ็กด้วยโอเคงั้นเรามาเปิดล็อกอันต่อไปปึ๊บแต่ทุกๆแอเรียเนี่ยมันเหมือนจะลืมไปว่าเป็นออบบี้โอเคแต่ทุกๆแอเรียเนี่ยเหมือนว่ามันน่าจะมีไข่เพิ่มให้เราอันเดียวถูกไหมก็วิธีง่ายๆก็คือแค่เทเลพอร์ตไปครับทุกคนเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเล่นออบบี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำมาเพื่ออะไรนะคะก็ไม่มีใครเล่นอยู่ดีทุกคนก็เลือกวิธีง่ายอยู่แล้วปะแต่ก็เอาจริงก็ผมว่าเอาจริงนะเราก็สามารถที่จะถ้ามันมีชนิดลิลิกซ่อนอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อยู่แหละมั้งโอเคอยู่ตรงนี้เลยมาโอเคทีนี้เรามาลองสุ่มไข่ดูครับฮะเป็นสัตว์แบบใหม่แล้วด้วยนะมาออโต้แฮชไปอ๋อนี่ไงทิกกี้เอ็กฮันครับฮะก็จะต้องการอะไร require zone volcano island ก็คือตรงไหนอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ครับแต่อาจจะต้องเปลี่ยนไปถึงแอเรียสุดท้ายอะไรอย่างนี้เนาะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเริ่มหรือยังนะแต่เหมือนจะเริ่มแล้วนะครับแต่ก็เผื่อมันอาจจะมีชายนิลิลิกอยู่ตรงนู้นก็ได้จะเป็นอะไรกับชายนิลิลิกมากไหมเนี่ยงั้นทีนี้มาปลดล็อกแอเรียต่อไปครับเหมือนมันจะมีให้5แอเรียถูกไหม5 หรือ 6โอ๊ตทำให้ผมลืมอีกแล้วโอเคมาออโต้ฟาร์มก่อนแล้วกันกดล็อกไข่ครับฮะโอเคทีนี้หาชนิดลิลิกก่อนตรงนี้โอเคไปทางไหนก่อนฝั่งนู้นแล้วกันนะครับมีไอไข่อะไรก็ไม่รู้อยู่นะโอ้โหแต่เหมือนต้องกระโดดออบบี้ไปไกลเลยเพราะว่าเราต้องโอเคลงมาอย่างนี้ปึ้มถึงตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาโอ้โหออบบี้ของแท้แหละโอ้โหโอเคมาโอ้โหนี่ไงมีแล้วก็ตกแล้วก็ตรงนี้ไปฝั่งนี้โอเคฮะมี2 คูณ x 2x ฮิวชานนะครับหาชนิดลิกได้ตรงนี้เผื่อมีครับอันนี้2 คูณเหมือนกันมันหรือว่ามันจะ2 คูณทุกอันไม่รู้เหมือนกันครับแต่แล้วก็กระโดดมาฝั่งนี้มาปลดล็อกแอเรียสุดท้ายแล้วไหมน่าจะสุดท้ายแล้วครับมาเลยโอเครอบนี้เราไม่หลงกลแล้วครับเรายังอยู่งั้นก็ตรงนี้ไม่มีชนิดลิกหรือไม่งั้นเราก็เทเลพอร์ตกันไปเลยแล้วกันเนาะโอเคมาแล้วมาไหนชนิดลิกนี่ไงชนิดลิกอันนึงอยู่ตรงนี้เก็บมาเหลืออีก3 อันเลยเหรอโอ้ทำไมเยอะจัง นี่ไงอันนึงอยู่ตรงนี้อีก2อันโอเคโอ้โอกาสได้ใช้นี่เพิ่มขึ้นแล้วเอ้ยโอกาสได้ใช้นี่เพิ่มขึ้นงั้นเรามาดูไข่สุดท้ายก่อนเลยแล้วกันเนาะฮะโอ้โห100% 0.15 แล้วก็เป็นเพชรมาครับคงได้เจ้าเอ็กซ์ลอโทเยอะเลยแหละล้นเลยแหละเนาะน่าจะเยอะแบบเยอะมากๆเลยโอ้แต่พลังก็ดีนะโอเคอยู่ดีก็ได้โอเคมาเราก็เปิดกันครับเมื่อกี้ผมไปทำโกลเด้นมาแล้วนะอย่างนี้ครับเรนโบว์ด้วยนั่นแหละนี่ก็พลังดีอยู่ 4.88 ทิลเลียนครับทุกคนส่วนอันนี้ก็ 4.6 โอเคงั้นก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะงั้นเดี๋ยวผมจะพยายามตามหาชนิดลิกถ้าเจอเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวถ้าเจอนะแต่ว่าถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคเมื่อกี้ผมเจออะไรบางอย่างนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปหาก่อนแล้วกันเนาะอย่างนี้แล้วก็ทางนี่ทางนี้แล้วก็อันนี้ถูกไหม30,000กว่าเจมหมอแสดงของไม่ได้ดีนั่นแหละเอชแชนโอ้โหเบอร์6โอเคเดี๋ยวเผื่อไปหาต่อแล้วกันนะเผื่อว่ามันจะมีนะครับมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เคลฟีเทมแล้วก็ได้ซีเคทคีรูฮาร์ปมา2อันโอ้โอเคมาไดมอนด์ได้เท่าไหร่100,000 35,000นึกว่าจะได้100,000มางั้นทีนี้ก็มาอันArea 205ครับดูสิว่าเราได้หอยหรือยังเปลือกหอยโอ้โหยังไม่ได้จริงๆหรอไหนบอกว่ามันหาได้จากแบบกิฟอะไรพวกนี้ไงโกลบอลก็มีคนได้แล้วนี่โลโก้ก็มีคนได้มาแล้วแต่ทำไมเรายังไม่ได้เลยงั้นก็มาลองดูก็ได้อันหนึ่งเสียหายเลยไหมเนี่ย50โลบัคครับถ้าตีเป็นเงินก็กี่บาทไม่รู้เหมือนกัน20ไหมไม่รู้แต่เราก็จะได้นี้ได้นี้ได้นี้แล้วก็ได้นี้มันไม่คุ้มเลยมันก็เหมือน Forever Pack ธรรมดาครับทุกคนสำหรับ Summer Pack นะก็เหมือนกันนั่นแหละแค่เปลี่ยนไอเทมอะไรนิดหน่อยเองงั้นก็เป็นว่าสำหรับวันนี้ผมไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไว้ถ้าอัปเดตหน้ามาเดี๋ยวผมก็มาสตรีมให้ดูแล้วก็สำหรับการถ่ายคลิปเนี่ยผมก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูเผื่อมีอัปเดตอะไรหรือว่าแบบมีอะไรแบบแย่ๆผมก็จะมาอัดเป็นคลิปให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าอัปเดตอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมก็มาไลฟ์สดให้ดูเหมือนเดิมแล้วกันเนาะเดี๋ยวดูซิว่ามันมีเขาดาวอัปเดตหรือยังนะโอเคมีแล้วโอเคงั้นก็เป็นว่าสำหรับวันนี้ผมไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ